สวัสดีครับเพื่อนๆที่นี่คือช่องของป้อมสั่งนะครับอันนี้มีคำถามอยู่หลายๆคำถามเกี่ยวกับเครื่องตูดที่เป็นแบบเครื่องตูดที่แบบล้มหมุนนะซึ่งคลิปที่ผ่านมาเป็นคลิปที่มีเด็กน้อยเห็นล้มหมุนตูดข้าวโพดนะฮะว่าราคามันเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนตัวใส่ปุ๋ยมีไหมอย่างไรนะวันนี้ก็เลยจะมาเฉลยมาบอกคำตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะฮะจริงๆระบบตัวเครื่องล้อหมุนนี้มันมี2ระบบด้วยกันนะฮะระบบที่เป็นใส่เม็ดอย่างเดียวนะฮะนะครับที่ร้านเนี่ยนะครับก็จะขายอยู่ที่หน้าร้านนะฮะโดยปกติแล้วจะอยู่วิ่งประมาณราคาประมาณ 3,700 บาทนะฮะก็คือตัวที่เป็นเม็ดอย่างเดียวนะฮะอยากรู้เข้ามาใกล้ๆนะครับนะจะเป็นลักษณะที่มีหัวเดียวนะครับส่วนตัวนี้นะฮะที่เป็นเครื่องล้อหมุนปลูกข้าวโพดที่เป็นแบบใส่เม็ดจุ่มเดียวนะฮะอันนี้คือราคาหน้าร้านก็คือ 3,700 บาทนะครับนะลักษณะก็เป็นอย่างนี้ระยะก็สามารถปรับได้หลายระยะนะฮะแต่ระยะที่ส่วนใหญ่คนจะใช้ปลูกข้าวโพดกันก็คือ20-25 ซมนะฮะนะครับแล้วแต่สะดวกบางคนปลูกถั่วลิสงก็จะประมาณ30ซมก็มีฮะฟุตหนึ่งนะฮะแล้วแต่เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมีหลากหลายชนิดที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทานตะวันถั่วข้าวโพดหวานนะฮะฝ้ายนะครับถั่วลำเตาพวกนี้ฮะก็จะใช้เครื่องนี้ปลูกกันนะฮะอันนี้คือเครื่องปลูกเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์นะฮะแบบหัวเดียวหรือว่าแบบใส่เม็ดอย่างเดียวนะฮะส่วนตัวที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเราเรียกว่าเครื่องล้อเครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยนะฮะคือจะมีปุ๋ยเข้าแนบด้วยนะนั้นคือราคา 4,500 บาทนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ Subscribe